ดิฉันขอพูดเป็น4ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเรื่องวัตถุประสงค์เป้าหมายและผู้เข้าร่วมเวทีส่วนที่2เนี่ยเรื่องสถานการณ์ของการสร้างสุภวะ13กลุ่มประชากรซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าเป็นส่วนที่เราดึงข้อมูลจากที่ท่านทั้งหลายในที่ประชุมแห่งนี้แล้วก็บางส่วนที่ไม่ได้มาเนี่ยมาวิเคราะห์ให้เห็นสถานการณ์ของในพื้นที่โดยภาพรวมของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นนักเล็กหน้าอยู่นะคะส่วนที่3เป็นเรื่องของวิวัฒนาการและการกระจายตัวของเครือข่ายสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่ส่วนที่4ปีนี้จะขออนุญาตที่ประชุมแห่งนี้พูดถึงเรื่องของสสส.กับบทบาทที่เรามาหนุนเสริมเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่แล้วก็ส่งผลกระทบต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นนะคะที่ผ่านมาเราพยายามจุดประกายให้เกิดแนวคิดใหม่ในการทำเรื่องการเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นต้องเชื่อมโยงสิ่งที่ตัวเองทำกับนโยบายรัฐแล้วกลับไปในพื้นที่อย่าลืมขยายผลในลักษณะของการพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะทุกกลุ่มมีโอกาสที่จะมีปัญหาทั้ง10เรื่องทุกกลุ่มมีโอกาสที่จะร่วมกันแก้ปัญหาทั้ง10เรื่องนะคะทุกกลุ่มประชากรคือตอนนี้เนี่ยข้อมูลในฐานข้อมูลเราเนี่ยของเครือข่ายทั้งหมดเนี่ย 2,000 กว่าแห่งเนี่ยมีผู้สูงอายุอยู่ 21% แล้วสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญก็คือว่าในอีกไม่นานอีกประมาณ5ปีกลุ่ม50อีกประมาณ9ปีกลุ่ม50กับ59อีก 16% จะทยอยเข้าเป็นผู้สูงอายุเราเชื่อได้ว่าผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจะไม่มากเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยชุมชนท้องถิ่นจะต้องวางแผนเพื่ออนาคตเนี่ยอย่างน้อย10ปีข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่สำคัญนี่คือเป็นเหตุให้ทำไมกรมกิจการผู้สูงอายุพยายามที่ให้พวกเราตั้งศูนย์การดูแลผู้สูงอายุในระดับตำบลเพราะว่าข้อมูลนี้สะท้อนถึงการที่นโยบายที่ออกมาเนี่ยก็เป็นนโยบายที่ดีแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวผู้สูงอายุที่เป็นดูแลมีภาระดูแลผู้พิการเนี่ยชุมชนท้องถิ่นเนี่ยจะต้องเข้าไปดูเป็นระดับต้นๆ นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุก็คือว่าทำยังไงให้ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นสูงวัยสร้างเมืองไม่เป็นภาระเปลี่ยนภาระเป็นพลังให้ได้นะคะเรามีเด็กประถมวัยอยู่ประมาณ 3% แล้วมีครอบครัวในครอบครัวในตำบลเรา100ครอบครัวเนี่ยจะมีเด็กประถมวัยอยู่ในครอบครัวนั้นประมาณ 10% นะคะเราจะเติมความรู้เทคโนโลยีใหม่ให้กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณทวดอย่างไรเพื่อให้เด็กเหล่านี้เตรียมพร้อมกับการใช้ชีวิตบนสังคมที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้านะคะเราได้วิเคราะห์เห็นว่าครัวเรือนเนี่ยมีหนี้สิน100ครัวเรือนมีหนี้สิน51ครัวเรือนซึ่งหนี้สินเนี่ยแล้วก็มีครัวเรือนที่มีวัยทำงานว่างงานอยู่อีก 6% เหล่านี้เป็นต้นทางเป็นสายทานเป็นต้นทางของการเกิดความรุนแรงในครอบครัวตามที่หลักฐานทางวิชาการได้บอกไว้นะคะเพราะฉะนั้นหลายเรื่องเนี่ยเราไม่ได้ไปแก้ปัญหาตรงๆเราแก้ปัญหาแบบทางอ้อมเพื่อส่งผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายโดยตรงนะคะเรื่องการจัดการขยะนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอบคุณนโยบายรัฐบาลที่ผ่านมาที่ทำให้การจัดการขยะของประเทศไทยดีขึ้นตามลำดับนะคะในเครือข่ายเราเนี่ยข้อมูลนี้อาจจะสูงกว่าปกตินิดหน่อยแต่ว่าก็ขอให้กำลังใจนะคะก็คือว่ามี86ครัวเรือนเนี่ยมีการจัดการขยะพยายามรณรงค์เรื่องการเอาขยะอินทรีย์ออกไปจากระบบบริการสาธารณะของท้องถิ่นก็ยังต้องทำต่อไปนะคะการจัดการภัยพิบัติเนี่ยเราเนี่ยใช้ข้อมูลปี62นะคะเราพบว่าภัยที่ประชากรในพื้นที่ได้รับผลกระทบสูงสุดคือภัยแล้งกับน้ำท่วมคู่กันนะคะแล้งกับน้ำท่วมกลายเป็นคู่กันเป็นคู่แฝดซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เราได้ข้อมูลจากพื้นที่มาในระยะยาวเนี่ยเรื่องของพายุก็จะตามมาซึ่งจะทำส่งผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งเช่นกันนะคะทั้งนี้เรามีคลินิกเรื่องภัยพิบัตินะคะแต่ว่าเป็นการที่เป็นการไปสร้างกลไกนะคะเรื่องการดูแลสุขภาพชุมชนเราเนี่ยในฐานข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราพบว่ามีผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังโรคยอดฮิตของในเครือข่ายเราเนี่ยอย่างน้อย5โรคความดันโลหิตสูงเบาหวานปวดข้อ
ข้อเสื่อมโรคหัวใจในเครือข่ายเราเนี่ยมีคนเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นความดันเลือดสูงเป็นคู่แฝดกันถึง 66% ในผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังเรามีกำลังไม่เยอะที่จะไปจัดการกับปัญหาหรือไปพัฒนาเพราะนั้นเนี่ยข้อมูลจะนำทางให้เราเลือกได้ว่าเราจะให้ความสำคัญอะไรเราดูนะคะชุมชนยังดูแลตัวเองอยู่คนทุกคนยังใช้วิธีดูแลตัวเองสมาชิกในครอบครัวก็ช่วยกันดูแลในร้อยละที่สูงพอสมควรนะคะเราให้ความสำคัญกับการไปเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลของคนในครอบครัวซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องโดยใช้กลไกที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยเข้าไปขับเคลื่อนเรื่องการจัดการอาหารชุมชนโดยภาพรวมเนี่ยข้อมูลเนี่ยเราพบว่าอาชีพหลักของคนในชุมชนเรายังทำเกษตรกรรมอยู่ถึงเกือบ 30% เราเชื่อว่า 30% เนี่ยจะเป็นฐานการเลี้ยงคนทั้งประเทศได้เราจะเห็นว่าข้อมูลเกษตรกรรมเนี่ยพี่น้องเรายังทำนานะคะหลายคนบอกว่าทำนาขาดทุนยังทำอีกทำไร่ขาดทุนยังทำอีกก็มันเป็นวิถีของคนเราเพราะนั้นเราต้องพัฒนาเรื่องนี้พูดนี้ดีขึ้นนะคะเรื่องของการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอุบัติเหตุจราจรเรามีคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ประมาณ 7.5% เป็นประจำนะคะเรามีคนที่ครัวเรือนที่มีผู้ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำอยู่ประมาณ 20% นะคะเพราะนั้นเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลนำพาท่านผู้นำชุมชนท้องถิ่นใช้ประโยชน์จากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลเนี่ยเพื่อไปทำเรื่องเหล่านี้กองทุนมีเงินไม่เยอะเราต้องจัดลำดับความสำคัญว่าเราจะทุ่มทำกับกลุ่มไหนก่อนนะคะข้อมูลจะเป็นตัวชี้เป้านะคะก็ขอให้กำลังใจผู้นำชุมชนท้องถิ่นทุกท่านทั้งสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นแล้วก็ผู้นำชุมชนท้องถิ่นได้มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ร่วมกันในช่วง 2-3 วันนี้แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนพวกเราที่เป็นผู้ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่มีทั้งความสุขและความยากลำบากในเวลาเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ